อฟจะซับครับโอเคสวัสดีครับ FC กอฟจะซับทุกคนครับวันนี้บรรยากาศร้อนๆหน่อยนะครับอยู่ที่สนามไดสนามสุวรรณนะฮะก็ช่วงนี้ก็อากาศร้อนดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับจิบน้ำนะครับอาจจะไม่ต้องเป็นน้ำเย็นเจี๊ยบก็ได้นะครับเป็นน้ำอุณหภูมิธรรมดานะครับแล้วก็กินกล้วยหอมกินน้ำมะพร้าวเพื่อช่วยเรื่องของกาตาคิวนะครับโปรเจกต์เพิ่งกลับจากญี่ปุ่นนะครับไปเที่ยวครอบครัวมานะฮะผมก็ไม่อยากจะพูดถึงเรื่องการเที่ยวเท่าไหร่นะเพราะเราเป็นช่องกอล์ฟนะคร่าวๆเราก็ไปที่ไหนบ้างอ่ะไปถึงก็ไปวัดอาซากุสะนะครับโอ้โหคนแน่นนะฮะเสร็จแล้วเราก็มูฟไปที่ชินจูกุนะครับไปเดินซื้อของช้อปปิ้งที่โอมาเตะซันโดฮิลนะครับเสร็จแล้วก็อีกวันนึงก็ไปฟูจินะไปดูความสวยงามของภูเขาฟูจิก็ประทับใจครับแล้วก็หมู่บ้านน้ำใสสวยไหมครับโหทรายนี้เรียกว่าอะไรอ่ะทีเนี้ยหมู่บ้านน้ำใสหมู่บ้านน้ำใสดูสิน้ำใสจริงป่ะอุ้ยนี่ไงปลาเต็มเลยเนี่ยดูสิข้างในใสหมู่บ้านน้ำใสนี่โปรเจกต์ชอบเป็นพิเศษเลยเพราะว่ามุมถ่ายรูปมันสวยมากเลยปกติโปรเจกต์ไม่ค่อยได้ถ่ายรูปตัวเองสักเท่าไหร่นะเอาจริงๆอ่ะจะถ่ายคลิปซะมากกว่าแต่อันนี้คือแบบต้องเก็บภาพไว้เลยอ่ะเพราะมันเป็นภาพประทับใจมากมาถึงร้านกอล์ฟนะที่โปรเจกต์ไปร้านแรกจะเป็นที่ตลาดที่อุอิโนะนะครับใกล้กับสถานีรถไฟอุอิโนะนะฮะร้านใหญ่จัดโคโตบุกิกอล์ฟจะเห็นเลยว่าเป็นร้านใหญ่นะฮะตึกประมาณ 5-6 ชั้นอะแล้วก็สัญลักษณ์เขาจะเป็นสีแดงหมดเลยทั้งตึกนะครับก็ที่นี่ก็แนะนำอีกที่หนึ่งซึ่งเป็นแบบว่าร้านที่เรียกว่าครบที่สุดอัปเดตอุปกรณ์กอล์ฟที่เยอะที่สุดในญี่ปุ่นได้ที่หนึ่งเลยนะเออโปรเจกต์ก็ไปเดินรอบๆร้านมาแบบด้วยความรวดเร็วอะเพราะว่ามีครอบครัวไปด้วยมีเด็กๆหลานแชมป์กับหลานนานาไปด้วยนะก็เป็นห่วงเขาเด็กๆด้วยอะพอดีช้อปปิ้งนานๆก็เบื่อแล้วก็เหนื่อยเนาะเยอะนะถ้าโปรเจกต์แนะนำนะร้านกอล์ฟที่หลักๆของญี่ปุ่นน่ะจะมีอยู่หลักๆอยู่ประมาณ2เจ้าที่อาจจะเห็นในเมืองไทยบ่อยๆนะก็จะมีกอล์ฟพาร์ทเนอร์นะแล้วก็กอล์ฟ5 2ร้านเนี้ยคือจะเป็นร้านดังของญี่ปุ่นเลยเราก็สามารถเซิร์ชใน Google Map ได้เลยนะว่าอยู่ตรงไหนจากที่ที่เราอยู่เนี่ยกี่กิโลเมตรถึงถ้าเช่ารถแบบโปรเจกต์นะง่ายเลยเพราะว่าร้านพวกนี้มันอาจจะเป็นเขาเรียกว่าเป็นร้านแยกออกไปจะไม่ค่อยได้อยู่ในห้างหรือใกล้กับสถานีรถไฟเท่าไหร่นะครับอย่างกอล์ฟพาร์ทเนอร์หรือกอล์ฟ5เนี่ยข้างในก็จะมีร้านมือ2ด้วยอยู่ในนั้นนะครับเป็นอุปกรณ์มือ2มือ1นะครับมีที่ให้ทดลองทดสอบเดโมนะฮะก็สนุกครับมีทั้งเสื้อผงเสื้อผ้าแต่โปรเจกต์ไม่ได้ไปนะไอ้กอล์ฟไฟกับกอล์ฟพาร์ทเนอร์งวดนี้คือไม่มีเวลาจริงๆนะแต่อยากจะมาไล่เรียงให้ฟังนะถ้านักกอล์ฟไปญี่ปุ่นนะอยากได้มือ2ดีๆนะครับผมแนะนำเข้าไปร้านมือ2 Hard Off นะซึ่งเป็นแบบร้านมือ2แบบมีทุกอย่างอ่ะในนั้นน่ะกล่องตุ๊กตาเสื้อผงเสื้อผ้ารองเท้าอุปกรณ์แคมป์อะไรเยอะแยะไปหมดเลยแล้วก็จะมีมุมเล็กๆอยู่เป็นไม้กอล์ฟมือ2แต่ผมอยากจะแนะนำทุกท่านดีๆนะโปรเจกต์โดนมาแล้วนะคือเราก็เห็นแล้วว่าไอ้ชุดเหล็กฮอนมาชุดเนี้ยเฮ้ยมันสวยว่ะมันดีเลยมันก้าน2ดาวราคา 5,000 บาทเองเราก็คว้าเลยมันอยู่ในมัดรวมกันไงคว้าอะไรปุ๊บเสร็จก่อนจะขึ้นเครื่องวันสุดท้ายเลยมาดูที่รถบัสเฮ้ยนับเหล็กดูเฮ้ยทำไมเหล็กมันมีไม่ครบอ่ะนับไปนับมาไม่มีเหล็ก9ครับท่านผู้ชมทำยังไงล่ะครับทีนี้เรียบร้อยซื้อมาแล้วก็
นั่นแหละก็ลงขายประมูลไปเรียบร้อยแล้วตอนแรกกะว่าจะเอามาให้คุณพ่อตีแต่ว่าเออเราไม่เป็นไรถือว่าเราแบ่งปันแล้วกันสภาพมันดีมากอ่ะเขาเรียกว่าตาดีได้ตาร้ายเสียนะพวกเนี้ยต้องละเอียดนิดนึงนะครับแต่โดยรวมแล้วก็ถูกอ่ะไม้กอล์ฟถูกส่วนค่าขนส่งที่เอามาเนี่ยพวกนี้ก็คือถ้าเราไม่ได้ซื้อน้ำหนักไม้กอล์ฟไว้นะเขาจะคิดเพิ่มอีกสำหรับแต่ละสายการบินนะอย่างที่โปรเจกต์บินเนี่ยเป็นซิปแอร์ก็คือกระเป๋าเดินทางในได้23โลส่วนพอมีไม้กอล์ฟไปกรัมนึงเขาบอกว่าเฮ้ยอันนี้กอล์ฟเซตก็โดนอีก 1,700 บาทเป็นเงิน 1,700 บาทก็โอเคถือว่าซื้อวิชาเรื่องน้ำหนักถุงกอล์ฟอะโปรเจกต์พลาดไปนิดนึงคือเหมือนกับว่าไหนๆอะเราเสียกอล์ฟเซตมาแล้วอะเราอาจจะต้องซื้อถุงกอล์ฟใบนึงซื้อกระเป๋าเดินทางกอล์ฟใบนึงแล้วก็เหมือนกับอยากได้ไม้อะไรจะเอามาให้พ่อหรือเอามาขายทำกำไรอะไรก็แล้วแต่ก็ใส่ในถุงเนี้ยเพื่อจะได้แบบว่าคุ้มกับการที่เสีย 1,700 เนี่ยค่าน้ำหนักโปรเจกต์พลาดไปนิดนึงตอนแรกคิดว่าแบบเอ้ยมันคงเป็นชิ้นส่วนชิ้นนึงที่แบบว่าเราจะเอาขึ้นเครื่องได้ขึ้นเครื่องคงไม่ได้หรอกแต่แบบพันแรปแล้วก็โหลดมาอะไรเงี้ยก็คิดว่ามันน่าจะรวมกับน้ำหนักกระเป๋าไม่รวมครับแต่ถ้าการบินไทยเนี่ยที่โปรเจกต์มีบัตรทองเนี่ยอันนี้ง่ายละพอมีบัตรทองปุ๊บมันได้แบบมีได้30โลก่อนแล้วบวก20ก็เป็น50โลมันยังไงมันก็ไม่เกินอยู่แล้วนะเราก็ไปซื้อถุงก๊อปอะไรก็กลับมาจำหน่ายจ่ายแจกอะไรกันไปนะก็ถือว่าคุ้มนะอันเนี้ยเชื่อว่าหลายๆคนกำลังจะไปญี่ปุ่นแหละเพราะตอนนี้อากาศดีน่าเที่ยวนะก็อยากให้เที่ยวให้สนุกแล้วก็พวกร้านก๊อปเนี่ยโปรเจกต์อยากให้ดูคนญี่ปุ่นดีๆว่าเขาเนี่ยเขารักการฝึกซ้อมก๊อปจะเห็นว่าในร้านเนี่ยจะมีอุปกรณ์ teaching aid เยอะเลยไม่ว่าจะเป็นไม้สวิงที่รัดแขนรัดขารัดอะไรก็รัดไปอ่ะรัดเนี่ยมีครบเลยลูกซ้อมเป็นยางเป็นลูกพลาสติกทีมีลูกเล่นมีเป็นแม่ลงแม่เหล็กอะไรเงี้ยคือของเขาคือแบบลูกเล่นเยอะอ่ะของเล่นเยอะดีที่ญี่ปุ่นนะสำหรับนักกอล์ฟอย่างพวกเรานะก็ชอบออกกำลังกายกันอยู่แล้วร้านพวกร้านกีฬาเนี่ยที่ญี่ปุ่นนี่คือมันครบจริงๆอ่ะมันมีทุกกีฬาเลยในนั้นนะโปรเจกต์ไปได้รองเท้า New Balance มาที่เมืองไทยเนี่ยหายากมากเลยเพราะว่าคนเขาไปแย่งกันซื้อแล้วก็เอาไปรีเซลที่ญี่ปุ่นนี่เดินชิลเลยซื้อกันสบายเลยแต่ว่าถ้าเป็นรุ่นพิเศษนะอย่างที่โปร1ได้มาคู่นี้ก็ค่อนข้างจะมีน้อยของมีน้อยนะฮะตัวนี้เป็น New Balance 991ของโปร1นะผลิตที่อังกฤษนะโปรเจกต์ก็อยากได้แหละแต่มันไม่มีไซส์นะอันนี้ไปได้ที่โอมาเตซันโดที่โตเกียวนะครับมันจะมีหลักๆจะมีสปอร์ตเดโป้นะครับแล้วก็สปอร์ตออโทเลติกส์หรืออะไรนี่แหละออโทเลติกส์นะครับตามสนามไดก็มีนะพวกโปรช็อปอะไรเงี้ยก็มีของขายแบบพวกทิชชิ่งเอ็ดเยอะนะครับพวกนี้ส่วนใหญ่เมดอินเจแปนหมดโปรเจกต์ชอบตรงนี้คุณภาพมันดีใช้ได้นานนะครับโปรเจกต์ได้มาอันนึงเดี๋ยวโปรเจกต์โชว์ให้ดูอันนี้ก็เป็น teaching aid ที่โปรเจกต์ได้มาจากญี่ปุ่นนะครับไดย่ากอล์ฟอันนี้เอาไว้ใส่ที่เอวนะฮะแล้วก็ช่วยในการหมุนตัวนะครับหมุนตัวให้มากขึ้นนะครับเพราะว่าบางทีปัญหาของนักกอล์ฟเนี่ยบางทีใช้ข้อมือเยอะนะฮะถ้าใช้ข้อมือมันก็จะมาติดไอ้ตัวเนี้ยไอ้ตัวแหลมๆเนี่ยแล้วงวดนี้โปรเจกต์ก็ไปแวะเอาเลทถึง3ที่เลยนะโอ้เนี่ยที่ญี่ปุ่นมีนิวบาลานซ์กอล์ฟด้วยอ่ะอย่างหล่อนะหนึ่งนะไม่อยากเข้าไปถ่ายในร้านนะเพราะว่าที่ญี่ปุ่นนี่เขาเคร่งเรื่องนี้มากโอ้แต่หล่ออ่ะเป็นไงโปรหนึ่งได้อะไรมั่งของเล่นเด็กแล้วก็โดนเมียหลอกโดนเมียหลอกให้ไปขอมา
เราไปฟินิชของเราที่ The North Face ครับนี่คลิปนี้กะว่าจะให้ไปดูร้านกอล์ฟเนี่ยยังไม่ถึงร้านกอล์ฟสักร้านเลยถึงที่อุเอโนะไงมันเป็นอะไรนะเขาเรียกว่าอะไรนะเฮียน้ำจิ้มเหรอเออมันเป็นน้ำจิ้มอ๋อเอ้ยเราเข้ารู้ผิดเอ้ยเอ้าไปโอ้โหเรียกว่าละลายซับชัดๆซับจางเลยแหละคือมันมีเรื่องของค่าเงินที่ถูกลงด้วยนะแล้วก็แท็กรีฟันอีกแล้วมีบางที่มีแบบว่าเฮ้ยถ้าซื้อถึงยอดลดอีก 5% อีกโอ้โหถือว่าคุ้มมากก็เรียกว่าผมกับโปร1นี่ก็โดนไปหลายแขนงเหมือนกันนะเออนะเพราะส่วนตัวผมอะชอบแบรนด์ North Face นะแล้วก็โคแมนอะไรเงี้ยเกี่ยวกับพวกแคมป์อะโอ้แล้วแบบมีอยู่ที่นึงคือแบบโอ้โหมันเป็นแคมป์ทั้งชั้นน่ะสุดยอดเลยอะโคแมนสโนว์พีคสโนว์พีคนี่เป็นแบรนด์แคมป์ของญี่ปุ่นนะซึ่งบางชิ้นก็ Made in Japan อย่างที่คนที่สายแคมป์จะรู้ว่ามันเป็นแบบว่าซุปเปอร์คาร์ของสายแคมป์เลยอะไอ้สโนว์พีคเนี่ยก็ค่อนข้างจะแพงอยู่นะครับแต่ส่วนตัวโปรเจกต์เนี่ยใช้เต็นท์โคแมนแล้วก็เต็นท์ใช้โพลเลอร์นะเป็นตัวที่พกพาง่ายตอนนี้ก็ไม่ได้แคมป์เลยเพราะร้อนจัดนะครับญี่ปุ่นเขาน่าจะแบบอากาศดีอ่ะมันตามพาร์คตามอะไรมันกลางคืนมันนอนสบายอ่ะเออแบบสัก16 17องศานี่โอ้โหนอนชิลเหมือนเปิดแอร์ธรรมชาติเลยอ่ะสรุปก็คืออยากจะแนะนำนักกอล์ฟนะถ้าอยากไปที่ไหนนะวางแผนก่อนนะลองลิสต์ดูก่อนว่าตรงที่จุดที่เราอยู่เนี่ยอย่างเช่นโรงแรมนี้รอบๆมันมีร้านกอล์ฟหรือสถานที่ไหนที่เราอยากจะไปดูซิกี่กิโลก็แล้วก็มาตัดสินใจว่าเราเช่ารถไหมหรือเราเดินทางโดยรถไฟอะไรเงี้ยถ้าเช่ารถก็สบายเลยมันสามารถไปในที่ที่แบบว่าตามใจเราอะนะเรื่องน้ำหนักกระเป๋านะก็ต้องวางแผนถ้าไปหลายๆคนก็แชร์กันได้นะเออโปรเจกต์ก็แทบจะกระเป๋าแตกกันเลยละงวดเนี้ยจบการเล่าเรื่องทริปญี่ปุ่นแต่เพียงเท่านี้นะครับโอเคเดี๋ยวโปรเจกต์ซ้อมต่อละนะครับเพิ่งกลับมาซ้อมหลังจากที่บาดเจ็บหัวไหล่ขวาไปนะครับแบบว่าอาจจะแบบผิดท่าไปหน่อยการตึงการอะไรมันก็มาก็เลยพักถือโอกาสพักไปญี่ปุ่นเลยอ้อแล้วก็ฝากโปรโมชั่นสนามกอล์ฟของสุวรรณด้วยนะคือหลังจากวันที่10เนี่ยเขาจะมีทำคอลลิ่งกรีนนะครับเขาลดราคาเพื่อให้นักกอล์ฟเข้ามาใช้บริการได้ง่ายขึ้นนะครับกรีนอาจจะอยู่ในสภาพที่ยังไม่ 100% แต่ว่าต้องบอกว่าที่สุวรรณเนี่ยถ้าทุกคนเคยมาเล่นแล้วอะการคอลลิ่งการอะไรก็คือจะมีแค่ทรายเฉยๆแต่ว่ายังเรียบอยู่นะครับจะไม่ใช่เป็นแบบว่าดอกใหญ่แต่ปุ่มแต่ปั่มนะก็คือที่นี่เขาก็ดูแลสนามดีก็แนะนำด้วยโปรโมชั่นนี้นะครับโอเคก็ตามรายละเอียดนี้เลยอย่าลืมจองเวลาออกรอบไปก่อนนะเพราะว่าอาจจะเต็มอาจจะอะไรได้นะตอนนี้ก็นักท่องเที่ยวอะไรก็กลับมาละนะต่างชงต่างชาติก็ยังมาเล่นที่เราอยู่นะครับโอเคเจอกันใหม่คลิปหน้าครับหวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์กับนักกอล์ฟนะครับที่จะไปญี่ปุ่นนะโอเคครับเจอกันครับแม่นี่สวยไหมแม่สวยโอ้สวยมากตรงนี้ชัดมากเลยไม่มีต้นไม้บังลุงเจมส์สวัสดีครับสวัสดีครับไดเวอร์ซิตี้นี่จะต้องมาถ่ายรูปกับกันดั้มนะเนี่ยตัวใหญ่มากวันนี้ท้องฟ้าสวยนะเนี่ยเป็นไงบ้างโปรเจกต์เนื้อมันไม่เหมือนปลาไหลเนาะแล้วมันเหมือนอะไรฮะมันคือจะบอกว่ามันแบบ
มันละเอียดนะนี่มันยังดิ้นยังดิ้นอยู่เลยนะมันสดจัดดิ้นยังไงครับไม่มีที่นั่งแล้ว